กฎแห่งกรรมเรื่องที่121สงกรานต์สมัยเก่าเมื่อถึงงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปลายเดือนวันที่31ธันวาคมเข้าสู่วันที่1มกราคมบางแห่งประชาชนทั้งวัยรุ่นหรือวัยกลางคนทั้งหญิงชายต่างก็พากันส่งเสียงเฮฮาบางแห่งก็เอะอะร้องรำทำเพลงไปตามอารมณ์รู้สึกว่าผู้ชายที่เอะอะส่วนมากดื่มสุราเมาฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่แบบฝรั่งอย่างสนุกสนานความเมาทำให้มนุษย์ไม่ค่อยจะระมัดระวังตัวของตัวเองกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนไปความสุภาพเรียบร้อยก็หาไม่ค่อยจะได้คำหยาบคายซึ่งธรรมดาคนไม่เมาพูดไม่ออกแต่เมื่อเมาแล้วก็ตะโกนออกมาไม่สนใจใครจะรำคาญหรือคิดอย่างใดคิดว่าฉันมีสิทธิอิสระฉลองปีใหม่โลกนี้เป็นของพวกฉันทำได้เต็มที่ความเมาทำให้คนขาดสติเกิดประมาทเกิดอุบัติเหตุรถชนกันชนต้นไม้ชนเสาไฟข้างถนนเกิดขึ้นอย่างมากมายกว่าธรรมดาเป็นเหตุให้พวกที่ฉลองส่งปีเก่ารับปีใหม่ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลนับไม่ถ้วนที่เป็นศพไปก็มีไม่น้อยเกือบจะเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่รู้จักก็หมดความสนใจนอกจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ตายก็ตายไปที่บาดเจ็บยังไม่ตายก็รักษากันไปที่ยังไม่เป็นอะไรก็สนุกสนานโต้รุ่งโต้แจ้งกันต่อไปนี่เป็นชีวิตยุคขึ้นปีใหม่แบบสากลคือวันที่1มกราคมเป็นต้นไปเมื่อคิดดูแล้วก็เศร้าใจว่ามนุษย์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยจะเห็นตัวเลขของคนเสียชีวิตเพิ่มในงานฉลองปีใหม่มากมายอย่างน่าสลดใจเมื่อสมัยก่อนวันคริสต์มาสเป็นวันขึ้นปีใหม่มีแต่พวกฝรั่งเท่านั้นที่เขาจะเมาเหล้าสนุกสนานเฮฮาเป็นเพราะปีใหม่ขึ้นศักราชของชาวคริสต์เขาเวลานั้นฝรั่งอยู่ในเมืองไทยมีไม่มากเท่าใดแต่ก็เกิดอุบัติเหตุทุกปีข้าพเจ้าจำได้ปีหนึ่งฝรั่งเมาขับรถออกจากสนามม้าสะปทุมกลางดึกรถวิ่งเข้าชนต้นก้ามปูบี้แบนทั้งคันทั้งคนแต่บัดนี้เราได้นำไปรวมขึ้นปีใหม่แบบสากลเข้าแล้วก็ยิ่งเพิ่มเมาขับรถเกิดอุบัติเหตุตายมากขึ้นถ้าไม่คิดถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวปล่อยให้มันผ่านไปก็เป็นธรรมดาเมื่อครั้งสมัยปู่ย่าตายายครั้งนั้นสงกรานต์เป็นวันกำหนดขึ้นปีใหม่ของไทยการนับมีชื่อ12นักษัตริย์เริ่มต้นด้วยปีชวดหนูฉลูวัวเถาะกระต่ายเมื่อครบ12ปีก็เวียนมานับใหม่เช่นเดียวกับวันเริ่มวันอาทิตย์1จันทร์2อังคาร3สงกรานต์ปีใหม่ของไทยเราส่วนมากมักจะตกกลางเดือนเมษาหรือเดือน5ของไทยแล้วแต่การโคจรของดวงอาทิตย์ตามวิธีคำนวณของโหรเมื่อใดเป็นวันขึ้นปีใหม่เถลิงศพขึ้นพุทธศักราชสำหรับเมืองไทยเรามีพุทธศักราชซึ่งปัจจุบันนี้ใช้ประจำและนอกจากนั้นยังมีจุลศักราชและศักราชของกรุงรัตนโกสินทร์นับแต่สร้างกรุงเทพมหานครขอยกเอาแบบเก่าแก่ของไทยเราก็คือวันสงกรานต์2514และขึ้นจุลศักราชใหม่หรือจุลศักราช1333และรัตนโกสินทร์ศกหรือรศ190ซึ่งตรงกันกับวันขึ้นศักราชใหม่เป็นวันเดียวกันสมัยโบราณยังมีมหาศักราชซึ่งบัดนี้คนรุ่นปัจจุบันคงลืมและหมดความสนใจ การค้นหาที่มาของการสงกรานต์นั้นยังค้นหาต้นเรื่องอันแท้จริงพอที่จะเชื่อถือเป็นประวัตินั้นยังไม่แน่ใจแม้จะได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเมื่อเด็กๆเมื่อเราเติบโตขึ้นแล้วพิจารณาดูก็คิดว่าเป็นนิทานเสียมากกว่าข้าพเจ้าเอาแต่เรื่องเก่าเล่าดีกว่าเรื่องย่อว่าเท้ามหาสงกรานต์หรือกบิลพรหมไปแพ้พนันก็ต้องตัดหัวตัวเองแต่เท้ามหาสงกรานต์หรือกบิลพรหมนั้นมีฤทธิ์เดชมากหัวตกดินไม่ได้หากตกถึงดินก็จะเกิดไฟไหม้โลกจะถูกทำลายมนุษย์ก็จะตายเป็นจุนหมดสิ้นไปหากตกไปมหาสมุทรน้ำก็จะเหือดแห้งลงปลาน้อยปลาใหญ่ก็จะพากันตายหมดฉะนั้นลูกสาวทั้ง7ได้นำเอาพานทองมารองรับหัวพ่อไว้แล้วลูกสาวทั้ง7ก็ผลัดกันจัดเป็นขบวนแห่ปีละ1ครั้งเป็นเวรมารับหัวของพ่อซึ่งอยู่ในพานทองชูขึ้นผลัดเปลี่ยนเวียนกันคนละ1ปีคนโบราณเชื่อถือกันมากเช่นปีไหนปฏิทินประจำปีบอกว่านางสงกรานต์หลับตาถือว่าปีนั้นประชาชนชาวบ้านชาวเมืองจะเป็นโรคตาแดงกันมากเป็นต้นและดูว่าปีไหนน้ำน้อยปีไหนน้ำมากมักจะดูนาคให้น้ำเป็นสำคัญถ้าปีไหนพญานาคให้น้ำหลายตัวน้ำก็น้อยเพราะคนโบราณว่าพญานาคมากตัวมักเกี่ยงกันเมื่อเราเป็นเด็กชอบซักถามผู้ใหญ่ก็มักจะบอกแต่เพียงว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเล่าให้ฟังต่อๆกันมาเท่านั้นข้าพเจ้ายังนึกสงสัยว่าทำไมปีใหม่สงกรานต์จึงไม่ใช้เดือนอ้ายซึ่งเป็นเดือนที่1ของไทยแต่กลับมาใช้เดือน5ของไทยเกือบจะเป็นกลางปีและทั้งเดือนเมษามันก็ผ่านไปกลางเดือนต่อมามีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้ตรงกับวันที่1เมษายนซึ่งส่วนมากตรงกับวันที่13ซึ่งเลขตัวนี้ฝรั่งเขาถือแต่ไทยเราไม่สนใจเพราะความรู้สึกไม่เหมือนกันส่วนประชาชนชาวบ้านก็ยังคงถือประเพณีเดิมรักวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนตามสุริยคติส่วนวันที่1เมษายนนั้นถือเป็นปีใหม่ทางราชการจึงเรียกว่าปีใหม่หลวงส่วนสงกรานต์เรียกว่าปีใหม่ชาวบ้านทำให้คิดสงสัยว่าทำไมนักคนโบราณเป็นคนมีเหตุผลจึงใช้วันสงกรานต์เดือน5ครึ่งกลางควรจะใช้เดือนอ้ายหรือเดือน1เริ่มต้นปีใหม่ถ้าจะพูดถึงพุทธศักราชการขึ้นศักราชใหม่เราก็ควรใช้ถือเอาว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่เพราะวันสำคัญก็คล้ายวันประสูติตรัสรู้และเสด็จทรงดับขันธปรินิพพานจึงพูดได้ว่าเป็นวันยิ่งใหญ่ของโลกข้าพเจ้าเคยนมัสการกราบพระคุณเจ้าบางองค์ท่านก็บอกว่าทางสงฆ์ที่เริ่มบอกขึ้นศักราชใหม่นับวันวิสาขบูชามานานแล้วแต่ก็เพียงบางองค์ที่ท่านกรุณาแจ้งให้ทราบแต่ข้อสงสัยทำไมจึงลักลั่นเราถือพระพุทธศาสนาควรที่ทั้งชาวบ้านกับชาววัดจะได้ใช้ลำดับเดียวกันเมื่อก่อนนี้เราได้ทราบจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีมหาศักราชเก่าแก่มาก่อนต่อมาก็ได้เคยอ่านพบในพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวว่ากรุงสยามเคยมีมหาศักราชซึ่งใช้มาเก่าแก่จนไม่สามารถทราบว่าตั้งมาตั้งแต่ครั้งใดผู้ใดเป็นผู้ตั้งสำหรับจุลศักราชนั้นมีมาสมัยพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัยข้าพเจ้ามีความเห็นว่าพุทธศักราชนี้คงตั้งภายหลัง เวลานั้นคงจะเป็น3 ศักราชต่อมาก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นก็มีศักราชใหม่ทั้งมหาชนก็ขาดความสนใจจึงได้ยกเลิกออกเสียเริ่มนับปีสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เข้าแทนแต่เมื่ออ่านพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนตอนหนึ่งทรงกล่าวถึงหนังสือของลาลูแบร์ซึ่งเป็นราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาในครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชแต่งจดหมายเหตุว่าด้วยเรื่องเมืองไทยเมื่อได้อ่านแล้วก็รู้สึกแปลกๆถ้าจะพูดแล้วก็คงต้องเสียเวลาอีกมากเพราะคงตั้งใจพูดเพียงย่อๆเรื่องสงกรานต์ปีใหม่ของไทยสมัยเก่าและการลักลั่นของพุทธศักราชเท่านั้นถ้าเราจะพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนจะเห็นได้ว่าเดือนเมษายนหรือเดือน5นั้นเป็นเวลาที่มีความร้อนสูงสุดประชาชนชาวไทยไม่มีความสบายทั้งร่างกายและจิตใจเป็นฤดูร้อนที่ทรมานอย่างสาหัสความทารุณของดินฟ้าอากาศคงจะรู้กันดีสมัยนั้นยังไม่มีพัดลมไฟฟ้าหรือห้องทำความเย็นเราจะเห็นได้ว่าว่างงานเล่นสงกรานต์ในสมัยเก่าคนโบราณฉลาดมีนโยบายที่คิดให้ประชาชนหันมาสนใจในการสนุกสนานรื่นเริงให้ผ่อนคลายในเวลาความร้อนจัดสุดขีดประชาชนพากันเล่นสงกรานต์รดน้ำเป็นการสนุกสนานที่สุดในรอบปีทำให้ลืมความร้อนและความทรมานของดินฟ้าอากาศผ่านไปได้โดยหันความสนใจไปในทางสนุกสนานเมื่อพูดถึงดินฟ้าอากาศแล้วก็อดคิดเปรียบเทียบกับยุโรปประเทศที่อยู่ในจุดหนาวที่สุดและเป็นเวลาหนาวที่แสนจะทุกข์ทรมานในเดือนธันวาคมและมกราคมติดต่อกันแต่เขาก็มีงานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้ชาวบ้านชาวเมืองสนุกสนานที่สุดในรอบปีเช่นกันทำให้มนุษย์หันความสนใจจากความหนาวสั่นเยือกเย็นที่แสนจะทรมานเหความรู้สึกไปหาความสนุกสนานจนกว่าความหนาวจะผ่านพ้นไปเมื่อพิจารณาดูแล้วประเทศไทยเรามีความร้อนเป็นฤดูที่หาความสุขสบายไม่ได้แต่หน้าหนาวเป็นเวลาสบายไม่หนาวมากส่วนทางยุโรปและทางด้านตะวันตกนั้นเป็นเวลาที่หนาวจัดที่ทรมานร่างกายและจิตใจที่สุดซึ่งดินฟ้าอากาศตรงข้ามกับบ้านเรานี่เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะเราต่างมีศาสนาและการปฏิบัติคนละแนวเวลาหนาวของเขาต้องดื่มเหล้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแต่ของเราเวลาร้อนต้องดื่มน้ำแก้กระหายคอแห้งผิดกันอย่างตรงกันข้ามในอากาศร้อนและหนาวแต่รวมจุดแล้วทุกศาสนาก็คือสอนให้คนละความชั่วปฏิบัติแต่ความดีเช่นกันข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงตัวเองที่เคยได้รู้ได้เห็นเมื่อครั้งยังเป็นเด็กมีความรู้สึกว่าเรามีเวลาสนุกสนานตื่นเต้นที่สุดปีละ3 ครั้งคือในวันเทศกาลตรุษสงกรานต์ในวันเทศกาลตรุษจีนและวันเฉลิมพระชนมพรรษาจะขอพูดแต่เทศกาลตรุษสงกรานต์เมื่อสมัยเด็กก่อนจะถึงวันสงกรานต์ 2-3 คืนตามบ้านชาวไทยแทบจะทั่วทุกบ้านจะกวนขนมและทำขนมต่างๆที่สามารถเก็บไว้กินได้นานวันมีกะระแมข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแดงและขนมอื่นๆเช่นขนมเทียนมะพร้าวไม่มีไส้เมื่อทำเสร็จแล้วก็นำไปแจกตามเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งจีนและไทยเพราะเวลาตรุษจีนก็มักจะเอาของมาให้จึงตอบแทนน้ำใจของคนสมัยนั้นตอนรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันสงกรานต์ ชาวบ้านต่างก็จะลุกขึ้นแต่หัวดึกโขลกน้ำพริกขูดมะพร้าวเสียงกระต่ายขูดมะพร้าวดังแทบทั่วตำบลหมู่บ้านหรือทั่วเมืองทุกบ้านที่เป็นคนไทยถือพุทธศาสนาการทำบุญสมัยก่อนทำด้วยจิตศรัทธามีความอดทนไม่ง่วงเหงาหาวนอนทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพอเสียงไก่ขันต่างก็หุงข้าวต้มแกงจัดใส่ภาชนะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำชำระร่างกายเตรียมตัวไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านส่วนเด็กเมื่ออาบน้ำแล้วผู้ใหญ่ก็จัดแจงใส่เสื้อผ้าใหม่ๆสีสดงดงามซึ่งวันธรรมดาไม่มีโอกาสได้แต่งนอกจากวันตรุษใครมีอะไรก็นำมาแต่งมีสร้อยคอทองคำมีลูกประคำทองกำไลก้านแข็งสร้อยข้อมือจี้พลอยจี้เพชรต่างๆแขวนห้อยคอนอกจากนั้นยังมีกำไลตีนเป็นเงินเป็นนาคสำหรับเด็กๆบางคนรุ่นแล้วก็ยังใส่การแต่งกายไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ก็ตกแต่งกันตามวัยเราเด็กๆตื่นเต้นรู้สึกว่ามันโก้พิลึกนานๆจะได้แต่งตัวสวยๆเด็กผู้ชายมักใส่เสื้อกุยเฮงมีสีเม็ดมะปรางบ้างสีแดงบ้างสีเขียวสีนวลมีสีต่างๆเด็กหญิงชายที่ไว้จุกขมวดไว้ตรงกลางแล้วก็มีเครื่องทองครอบอยู่ข้างบนมีปิ่นทองคำปักจุกพอสว่างเด็กๆชายหนุ่มหญิงสาวผู้ใหญ่ต่างก็ออกจากบ้านไปกันเป็นหมู่เป็นพวกผู้ใหญ่ก็มีหาบหม้อแกงที่แบกถาดขนมก็มีต่างก็แต่งกายเสื้อสีฉูดฉาดผัดหน้าทาแป้งแต่งให้สวยเป็นพิเศษผู้หญิงสาวที่ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มก็แลดูสวยตามความนิยมของสมัยนั้นหญิงสาวบางคนก็ไว้ผมยาวประบาส่วนมากนุ่งผ้าลายดอกสีระกำผ้าม่วงและผ้าแพรสีห่มผ้าจีบสบายเฉียงมักจีบพันเป็นรอยพับส่วนมากเป็นสีเหลืองนวลผัดหน้าทาแป้งปนขมิ้นน้อยๆขับผิวให้ขาวเหลืองสวยขึ้นบางคนก็ปะแป้งแต้มขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารตามใบหน้าทั่วไปรู้สึกหน้าตาคมขำงามสำหรับความรู้สึกของเด็กอย่างข้าพเจ้าพวกเด็กๆก็มักจะใส่เสื้อสีคอพวงมาลัยนุ่งผ้าม่วงสีน้ำเงินหรือสีชมพูคาดด้วยผ้าขาวไม้ไหมโคราชทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มพูดจาไพเราะแสดงกริยาวาจารื่นเริงสนุกสนานผิดกว่าวันธรรมดาวันปกติผู้ใหญ่พ่อแม่ส่วนมากมักจะไม่ยอมให้ลูกที่กำลังสาวไปไหนมาไหนเป็นอิสระวันธรรมดาหญิงสาวมักจะทำงานอยู่แต่ในบ้านผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ออกนอกบ้านแต่วันสงกรานต์พ่อแม่ก็ปล่อยให้เป็นอิสระกับเพื่อนๆบางทีก็มีผู้ใหญ่คุมไปทำบุญที่วัดซึ่งเป็นโอกาสของหนุ่มรู้ว่าบ้านไหนมีสาวสวยที่ได้เห็นมาร่วมกันทำบุญที่ในวัดเช้าขึ้นในวัดเต็มไปด้วยพวกชาวบ้านพาลูกหลานพร้อมด้วยอาหารคาวหวานมาทำบุญหญิงสาวมักอุ้มขันเงินใส่ข้าวส่วนพวกผู้ชายหนุ่มๆที่กล้าก็มักจะเข้าไปขันอาสาพวกสาวๆหาบหม้อข้าวหม้อแกงหนุ่มที่ขลาดอายก็แอบมองโฉมฉายอยู่ไกลๆวันสงกรานต์ทำบุญเป็นวันที่สนุกสนานเฮฮาผู้ใหญ่ก็ไม่กักกันนานทีปีหนเวลานั้นข้าพเจ้าก็ยังจำได้ว่าพ่อแม่แต่งตัวให้ทั้งเสื้อกางเกงใหม่ทั้งชุดนอกนั้นก็ยังมีสร้อยคอจี้ฝังเพชรฝังพลอยสีต่างๆยังมีกำไลมือแล้วยังแถมแจกเงินให้อีกพอไปถึงวัดก็เห็นบนศาลาเขาตั้งบาตรเรียงรายไว้เป็นแถวและบาตรหงายไว้ข้าง นอกจากนั้นยังมีสำรับถ้วยชามเปล่าวางไว้อีกที่หนึ่งหงายฝาชามไว้ห่างจากบาทพอสมควรเมื่อได้เวลาชาวบ้านหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ก็ตักข้าวใส่บาตรที่มีแกงก็ใส่ถ้วยชามในสำรับเมื่อเต็มก็ปิดฝาที่มีผลไม้กล้วยอ้อยขนมต่างก็ใส่ฝาบาตรที่หงายอยู่ข้างๆเริ่มใส่บาตรต้นแรกคงจะเป็นของท่านสมภารเจ้าวัดบาตรรองลงมาก็คงจะเป็นของพระอาวุโสเรียงตามลำดับกันจนไปถึงบาตรสมณเณรอยู่ปลายแถวการใส่บาตรคนมากๆมีทั้งหนุ่มสาวเด็กผู้ใหญ่อย่างชุลมุนนั้นรู้สึกว่าบรรยากาศสดชื่นสนุกสนานเป็นกันเองพระสงฆ์ตามวัดมีอาหารบริบูรณ์เหลือฉันเหลือกินนี่เป็นประเพณีชีวิตเก่าๆเมื่อข้าพเจ้าวัยเด็กยังจำได้อย่างติดหูติดตาอย่างไม่ลืมข้าพเจ้าพูดถึงแต่เพียงตำบลบ้านเกิดที่ได้เติบโตมาจึงรู้เห็นด้วยตนเองแต่ที่อื่นตำบลอื่นจะมีประเพณีแตกต่างอย่างใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบคงเพียงรู้แต่ไม่เห็นว่ามีสภาพเช่นเดียวกันทุกวัดในสมัยนั้นไก่วัดหมูวัดหมาวัดมีมากมายแต่ไม่ค่อยอดเพราะอาหารอุดมสมบูรณ์เมื่อชาวบ้านใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็มีผู้ศรัทธากล่าวนำถวายข้าวสงฆ์แล้วพระท่านก็ให้รับศีลพวกชาวบ้านหนุ่มสาวเด็กผู้ใหญ่ต่างก็นั่งสงบนิ่งพนมมือเมื่อรับศีลว่าตามพระเมื่อจบแล้วก็กราบลงหมายถึงว่าวันนั้นเราได้ทำบุญทำทานรับศีลไว้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้วในสมัยก่อนตามปกตินักดื่มจะไม่ดื่มในพรรษาและผู้ใหญ่ในสมัยนั้นก็ยังเว้นการดื่มในวันโกนวันพระอยู่แล้วแต่พวกที่ไม่ยอมเว้นแม้แต่วันพระวันโกนและวันเข้าพรรษามีไม่มากถ้าใครเมาเกะกะในเขตวัดก็มีอาญาวัดลงโทษได้ส่วนมากปฏิบัติเคร่งในศีลห้าฉะนั้นงานตรุษสงกรานต์ปีใหม่ไทยจะหาคนขี้เมามีน้อยนอกจากพวกติดเหล้าอดไม่ได้จริงๆเท่านั้นและเห็นจะเป็นทั้งดินฟ้าอากาศร้อนจัดอยู่แล้วถ้ายิ่งกินเหล้าอาจเผาทั้งภายนอกภายในยิ่งขึ้นจึงหาคนเกะกะในเทศกาลสงกรานต์ได้ยากและส่วนมากจะปฏิบัติตนให้เป็นสิริมงคลไม่โมโหมีความอดกลั้นเป็นพิเศษทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เห็นจะปฏิบัติแบบเดียวกับคนจีนซึ่งในวันตรุษจีนวันแรกคือวันถือถ้าทำสิ่งที่เป็นมงคลตลอดวันก็จะเป็นสิริมงคลตลอดปีถ้าวันถือทำไม่ดีพูดหยาบคายก็จะเป็นอัปมงคลตลอดปีเช่นกันและส่วนมากปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการแจกอาจแจกเงินให้เด็กๆพวกญาติลูกหลานเด็กบ้านใกล้เรือนเคียงรู้สึกว่าเด็กในสมัยนั้นปีหนึ่งได้เงินหลายบาทพร้อมทั้งตื่นเต้นสนุกสนานส่วนมากพวกเด็กๆมักจะได้สตางค์มาเล่นหยอดหลุมเล่นบ้อหุ่นหรือล้อต๊อกตามลานวัดลานโบสถ์ผู้ใหญ่สมัยก่อนโดยเฉพาะผู้หญิงสูงอายุมีศีลธรรมจิตใจสูงแผ่ความเมตตาปราณีทั่วไปให้ความเอ็นดูเด็กๆมักจะเรียกว่าลูกแล้วก็มักจะแจกเงินและขนมให้กินความรู้สึกในเวลาเด็กนั้นไม่ได้สนใจอะไรเมื่อจะเรียกว่าลูกหรือหนูหรือไอ้หนูก็เหมือนกันขอให้ได้เงินแจกและมีขนมกินก็แล้วกันไม่ได้นึกว่าการเรียกนี้ออกจากปากได้ก็ด้วยความรักความเอ็นดูจากใจจริงของคนสมัยก่อนรุ่นเก่าๆไม่เคยนึกว่าท่านเอ็นดูแผ่เมตตาเป็นกุศลบางครั้งเราก็คิดแต่เพียงว่า ยายคนนี้ไม่ได้เป็นญาติมาเรียกเราเป็นลูกแล้วก็แจกเงินแจกขนมไม่ได้ทำอะไรให้แกเลยแกคงเป็นคนใจดีมากต่อมาภายหลังเมื่อมีความคิดแล้วเมื่อเห็นพ่อแม่เราเรียกคนแก่คนเฒ่าว่าพ่อแม่ทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติก็คิดว่าที่เขาเรียกนั้นเพราะความเคารพนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ควรแก่การเคารพฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่ที่เคยเรียกเราว่าลูกนั้นก็ด้วยความรักความเอ็นดูจึงเข้าใจดีต่อภายหลังเมื่อในยามเทศกาลสงกรานต์วัดแถวบ้านที่ข้าพเจ้าเกิดเติบโตขึ้นมานั้นตอนเช้ามีการทำบุญใส่บาตรและพอตกสายก็ได้ยินเสียงพิณพาทย์โหมโรงตีกลองตุมตูมต้อมต้อมเรียกร้องให้ชาวบ้านอุ้มลูกจุงหลานมาดูลิเกเพราะฉลองงานก่อพระเจดีย์ทรายเป็นประจำอยู่ตลอดมาแม่มักจะถูกเชิญให้ไปนั่งเทียนเห็นจะเป็นเพราะแม่เป็นคนเก่าแก่ของตำบลและมีคนรู้จักส่วนมากก็เป็นคนตำบลเดียวกันเห็นหน้าก็ช่วยกันติดเทียนทำบุญด้วยการนั่งเทียนเวลานั้นหมายถึงมีเทียนขนาดเท่าข้อมือสูงประมาณศอกกว่าตั้งปักอยู่กลางโต๊ะมุกผู้ที่เข้าไปทำบุญในวัดและพวกก่อพระเจดีย์ทรายก็จะมีธงมีดอกไม้ธูปเทียนแจกผู้ศรัทธามักจะเอาเหรียญบาทเหรียญสลึงเข้าไปติดเทียนโดยเอาเงินปักฝังจมไว้ในลำเทียนถ้าเป็นแบงค์ใบละ10 บาทและ20 บาทก็ใช้ไม้เสียบเป็นธงแล้วปักไว้ที่ต้นเทียนวันหนึ่งมีผู้บริจาครวบรวมแล้ววันละ100 กว่า 200 บาททางวัดต้องเสียค่าหาลิเกโรงใหญ่มามากมาเล่นฉลองวันละ1 ช่างหรือ80 บาทในระยะ3 วันหากค่าใช้จ่ายแล้วยังมีเงินเข้ากองกุศลทางวัดอีกหลาย100 บาทข้าพเจ้าเป็นเด็กที่ชอบสอดรู้สอดเห็นจึงถามซอกแซกแม่ไปนั่งเทียนในวันก่อพระเจดีย์ทรายแทบทุกปีทางวัดมาขอให้ไปช่วยนั่งเทียนถ้าแม่มีเวลาว่างไม่เจ็บไข้ก็มักจะไม่ขัดเพราะแม่ถือว่าเป็นการสร้างบุญเหมือนกันวันตรุษสงกรานต์นอกจากทำบุญใส่บาตรในวัดแล้วก็ยังมีก่อพระเจดีย์ทรายแต่การก่อพระเจดีย์ทรายนั้นมิใช่จะมีในวันสงกรานต์ทั่วทุกวัดบางวัดก็มาก่อนเอาเมื่อวันสงกรานต์นักขัตฤกษ์เดือน6ก็มีงานสงกรานต์นักขัตฤกษ์เดือน6นั้นคงจะมีในต้นรัชกาลไหนคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นไม่ได้บอกเล่าแต่เพียงว่าพวกทหารที่ไปขัดตาทัพตามชายแดนในราชการสงครามเมื่อมีคำสั่งให้เลิกทัพกลับต่างก็ดีใจจะได้กลับไปทันเวลามาถึงก็ได้เล่นสงกรานต์เดือน5ในเมืองหลวงแต่ต้องเดินด้วยเท้าการเดินทัพจะเดินเร็วเหมือนปัจจุบันไม่ได้ฉะนั้นกำหนดที่จะกลับมาถึงเมืองหลวงก็ไม่ทันเพราะเวลาเล่นสงกรานต์ได้ผ่านพ้นไปแล้วพวกทหารที่กลับจากขัดตาทัพต่างก็มีความเสียดายและเสียใจที่มาไม่ทันเพราะงานสงกรานต์นับว่าเป็นงานสนุกสนานที่สุดในกรุงสยามในสมัยนั้นปีหนึ่งมีครั้งเดียวเมื่อทรงทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระทัยสงสารจึงได้ทรงพระกรุณาประกาศให้จัดงานนักขัตฤกษ์สงกรานต์เดือน6ให้เหมือนสงกรานต์เดือน5เพื่อให้พวกนักรบทหารได้มีโอกาสเล่นตรุษสงกรานต์อีกครั้งหนึ่งและต่อจากนั้นก็มีปีต่อมาไม่นานก็เหลือแต่ชื่อเมื่อข้าพเจ้ายังเด็กเล็กอยู่ก็ยังมีผู้พูดถึงและมีการทำบุญเช่นกันแต่ความสนุกสนานน้อยมากเห็นจะเป็นเวลาที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝน อากาศร้อนก็คลายลงที่สุดก็หมดไปข้าพเจ้าเคยถามผู้ใหญ่สมัยนี้น้อยท่านจะรู้เรื่องดีสมัยก่อนยามตรุษสงกรานต์และตรุษจีนทรงราชการหลวงท่านได้อนุญาตให้เล่นการพนันทุกอย่างภายในตรุษ3 วันตลอดมาถึงรัชกาลที่6เวลานั้นข้าพเจ้าโตพอที่จะรู้เรื่องดีทางพวกจีนตามโรงสีไฟและพวกจีนตามห้างบอเนียวห้างสีตาห้างมากัวต่างก็ได้ติดบ่อนขึ้นในสถานที่เหล่านั้นเหมือนงานออกร้านตะเกียงสว่างสวยปูเสือเล่นกลางลานมีถั่วโปมีพวกคลุกคลิกเต๋าเขย่าน้ำเต้าปูปลาจับยี่เกและอีโปงรู้สึกว่ามีคนจีนชอบมากกว่าคนไทยส่วนชาวบ้านที่ชอบไพ่ตองก็ติดบ่อนตามบ้านเล่นกัน3 วัน 3 คืนหามรุ่งหามค่ำบางคนก็ดูตาแฉะบางบ้านเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินหมดเวลา3 วันแล้วไม่ยอมเลิกเล่นจนถึงวันที่4จนเลยงานร้อนถึงโปลิสต้องไปในบ้านบอกว่าหมดเวลาแล้วเชิญไปโรงพักได้บางคนก็ต้องวิ่งไล่จับขาไพ่ก็วิ่งหนีกระจัดกระจายบางคนตกใจวิ่งหนีลงในโอ่งน้ำบางคนปีนรั้วสังกะสีตกลงมาขาแข้งหักถูกสังกะสีบาดร้องโอยโอยลุกขึ้นไม่ไหวร้อนถึงโปลิสมีหน้าที่ต้องช่วยพยุงตัวส่งโรงพักความจริงเมื่อขึ้นศาลก็ปรับเพียง2 ตำลึงและไม่มากกว่า4 ตำลึงส่วนมากไม่กลัวเสียเงินแต่กลัวขายหน้าที่ถูกจับขึ้นศาลส่วนพวกจีนที่มีตามโรงสีเล่นเพลินไปร้อนถึงโปลิสต้องไปต้อนมาโรงพักนี่ก็เป็นชีวิตสมัยเก่าๆสงกรานต์นอกจากชาวบ้านจะใส่บาตรเช้าตามวัดมีงานสงน้ำพระและหนุ่มสาวเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานเรายังปล่อยนกบินขึ้นบนอากาศปล่อยปลาลงในคลองหรือแม่น้ำทั้งไปรดน้ำผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือขอศีลขอพรจากท่านด้วยความเคารพบูชากลางคืนเราก็มีการละเล่นแบบพื้นเมืองทั่วไปคือสมัยก่อนมีลานที่ว่างมากมายเป็นที่เล่นสนุกสนานของเด็กๆเมื่อตรุษสงกรานต์พวกหนุ่มๆสาวๆก็จะร้องรำทำเพลงและมีการเข้าแม่สีมีเข้าลิงลมมีเล่นมอนซ่อนผ้าเล่นงูกินหางเล่นผีกระด้งหนุ่มสาวบางคนก็ต้องตานึกชอบกันนานๆจะได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมในยามตรุษสงกรานต์การเล่นแบบพื้นเมืองแม้จะมีผู้ใหญ่ควบคุมอยู่ก็ดีนับว่าทำให้จิตใจชุ่มชื่นแจ่มใสเป็นอิสระแม้เด็กๆก็เล่นวิ่งไล่กันสนุกสนานตามประสาเด็กเช่นกันหลังจากนั้นมาก็มีพวกหนุ่มส่งผู้ใหญ่ไปทาบทามสู่ขอหญิงสาวมาร่วมหอลงโรงกันเนื่องจากการติดต่อแต่ละวันสงกรานต์เป็นต้นมาก็มีไม่น้อยนี่เป็นชีวิตเมื่อเด็กจำความได้จึงเก็บมาเล่าให้ฟังชี้ให้เห็นชีวิตเก่าๆเมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้นและได้ท่องเที่ยวไปในภาคต่างๆเห็นประเพณีล้วนแต่เป็นที่น่าเคารพนับถือพอวัยรุ่นข้าพเจ้าก็ไปเล่นสงกรานต์ที่ปากลัดหรือพระประแดงและต่อเมื่อหนุ่มขึ้นได้ไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่สมัยก่อนนั้นสนุกสนานผู้คนเรียบร้อยคลุกเคล้าด้วยศีลธรรมที่ดีภาคเหนือยังรักษาประเพณีไว้เป็นสมบัติแต่น่าเศร้าใจที่ในปัจจุบันนี้ได้ทราบข่าวว่าคนทางภาคกลางมีมนุษย์อุตริบางพวกชอบไปเล่นตรุษสงกรานต์สาดน้ำภาคเหนือกลับไปทำลายประเพณีที่ดีงามข่าวว่าเอาถังใส่น้ำแข็งบรรทุกรถไปสาดเอาน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกไปกว้างปลาอย่างปลาเถื่อนทำให้ผู้ถูกรถด้วยน้ำแข็งบางคนหนาวสั่นจนเป็นไข้เพราะเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลาอากาศร้อนจัด เมื่อมากระทบกับความเย็นจัดทางร่างกายปรับความรู้สึกไม่ทันบางคนถึงกับปอดบวมบางครั้งก็ใช้น้ำไม่สะอาดน่ารังเกียจนี่ก็เป็นเพียงแต่ข่าวจะมีความจริงเพียงใดข้าพเจ้าไม่ได้เห็นด้วยตาเองก็ไม่กล้ายืนยันแต่มีสุภาพสตรีที่ขึ้นไปจากพระนครก็โดนเข้าจึงคิดว่าคงจะเป็นความจริงในไม่ช้าคนอุตริพวกนี้ก็จะทำลายประเพณีอันดีงามให้สิ้นไปเพราะไม่ได้คิดและพิจารณาว่าเหตุเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่อสมัยก่อนครั้งรถไฟเพิ่งจะถึงเชียงใหม่แรกๆข้าพเจ้ารู้เห็นมาด้วยตนเองก็คือก่อนที่จะถึงวันสงกรานต์แต่เช้าพวกผู้หญิงจำนวนมากมายได้พากันนำผ้าใส่หลังรถจักรยานถีบมุ่งหน้านำผ้าไปซักที่น้ำตกห้วยแก้วซักแล้วก็ตากแล้วก็เล่นอาบน้ำตกเราจึงมีโอกาสได้สนทนากันอย่างสนุกสนานสดชื่นตลอดเวลานอกนั้นก็ยังมีห่ออาหารเลี้ยงกลางวันด้วยจนกว่าผ้าแห้งจึงจะกลับบ้านเป็นประเพณีพื้นเมืองหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ว่าทำเช่นนี้ตลอดมาทุกปีในปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่เพราะเวลาได้ผ่านมา 3-40 ปีแล้ววันสิ้นปีหรือวันศักราชปีเก่านั้นเขาเรียกว่าวันสังขารล่องมักจะตรงกับวันที่ 13 เมษายนจะมีการรดน้ำกันอย่างสนุกสนานส่วนพวกหนุ่มๆสาวๆก่อนที่เขาจะรดน้ำเขาจะเข้ามาอย่างยิ้มแย้มร้องบอกว่าสูมาเตอขอรดน้ำหน่อยแล้วก็เอาน้ำในขันรดที่ต้นคอน้ำก็ไหลลงมาตลอดหลังเราก็ยืนนิ่งให้รดจะเป็นน้ำธรรมดาสะอาดหรือใส่อะไรหอมๆก็จำไม่ได้ถ้าเรารดน้ำสาวเราจะต้องพูดจาสุภาพเช่นกันความดีย่อมตอบแทนด้วยความดีเป็นธรรมดาเราจึงไม่ทำลายประเพณีที่ดีงามที่เขาปฏิบัติกันมาส่วนมากที่วิ่งไล่สาดน้ำกันนั้นบางครั้งเขาวิ่งติดตามไปบนบ้านส่วนมากสนิทสนมคุ้นเคยชอบพอกันมาก่อนหรือผู้คนตำบลเดียวกันเคยสนิทสนมกันมาแล้ววันต่อมาวันสังขารล่องวันที่สองทางเหนือเขาเรียกว่าวันเน่าทางบ้านเราคงจะเป็นวันเนาตอนเย็นวันเนานี้เขาจะพากันไปขนทรายจากลำน้ำตอนใกล้วัดส่วนมากในลำน้ำปิงหญิงสาวชายหนุ่มเด็กผู้ใหญ่ต่างช่วยกันก่อพระเจดีย์ทรายร่วมกันองค์ใหญ่ไม่ก่อเล็กๆแบบภาคกลางเพราะทรายไม่ต้องซื้อและวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สามเรียกว่าวันพยาวันหรือวันพยาข้าพเจ้าจำไม่ได้เขาก็จะถวายเจดีย์ทรายให้แก่วัดด้วยการนำอาหารหวานคาวมีขนมและเครื่องใช้ถวายพระเรียกว่าทานขันข้าวเมื่อพระฉันอาหารเช้าเสร็จก็ให้รับศีลรับพรเสร็จเป็นการอุทิศแผ่ส่วนกุศลให้ต้นตระกูลคือบรรพบุรุษและสตรีและผู้ที่เคารพนับถืออันสูงทั้งญาติมิตรสหายที่ได้ล่วงลับไปแล้วต่อจากนั้นก็เตรียมไม้ง่ามผูกธูปติดไว้แล้วนำไม้ง่ามนั้นไปเที่ยวค้ำตามกิ่งสาขาของต้นโพในวัดที่ย้อยลงมาให้ขึ้นไปข้าพเจ้าเคยเข้าไปในวัดพระธาตุหฤพุนชัยจังหวัดลำพูนเห็นไม้ค้ำกิ่งโพมากมายจึงถามผู้รู้ได้ความว่าทางเหนือเขานิยมกันว่าเป็นการค้ำจุนให้พระพุทธศาสนาถาวรเจริญยั่งยืนตลอดไปจากนั้นเช่นเดียวกันกับภาคกลางมีการปล่อยปลาลงไปในน้ำหรือห้วยลำคลองปล่อยนกให้บินขึ้นไปบนอากาศเป็นอิสระเข้าไปอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติถือว่าเป็นการช่วยสัตว์เป็นอิสระเป็นการสะเดาะเคราะห์พร้อมเข้าใจว่าอานิสงส์ของผู้มีจิตศรัทธานั้น คือทำให้อายุยืนยาวออกไปหลังจากทำพิธีทำบุญให้ทานปล่อยนกปล่อยปลาแล้วมีส่งน้ำพระพุทธรูปที่เคารพบูชาตามวัดต่างๆเมื่อถึงเวลาบ่ายก็มีพิธีไปดำหัวแบบขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณมักจะไปกันเป็นหมู่เป็นพวกขอดำหัวตามพิธีมีข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนน้ำส้มปล่อยเสื้อผ้าทั้งหญิงชายหรือเครื่องใช้ประจำตัวหมากพลูเมี่ยงบุหรี่มีผลไม้ต่างๆเดินเป็นขบวนแห่กันไปตามบ้านผู้ที่เคารพนับถือใจความว่าในวันปีใหม่ศักราชใหม่พวกลูกหลานมาขอขมาลาโทษและขอพรจากผู้ใหญ่ที่นับถือว่าเป็นประเพณีมีมาแต่โบราณการไปดำหัวถือว่าเป็นสิริมงคลพูดแต่คำไพเราะทุกคนยิ้มแย้มเข้ามาหานับว่าเป็นประเพณีที่ดียิ่งคิดว่าคงรักษาประเพณีนี้ไว้เป็นสิริมงคลแก่คนรุ่นหลังๆต่อไปเมื่อกลับหวนมานึกถึงสมัยยุคปัจจุบันทางภาคกลางนับแต่ปีใหม่เปลี่ยนไปเป็นวันที่1 เมษายนมาเป็นแบบสากลคือวันที่1 มกราคมนับแต่พุทธศักราช2484เป็นต้นมาความจริงเราก็รู้ว่าเราได้เอาวันเดือนปีของคริสต์ศาสนามาเป็นพุทธศักราชคือเป็นแบบสากลทั่วไปเป็นการตามแบบฝรั่งเมื่อปีใหม่ฝรั่งกับไทยบวกกันเข้าแล้วแรกๆพวกนิยมหลังจ๋าก็ได้นิยมพิมพ์เช็คหรือซื้อที่เขาพิมพ์ไว้ขายข้าพเจ้าก็จำไม่ได้ต่างก็แจกจ่ายส่งความสุขเป็นเช็คไปตามผู้ที่เคารพนับถือและเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยข้าพเจ้าก็เคยได้จ่ายเช็คความสุขทั้งๆที่บางคนท่านรู้ว่าหาความสุขในตัวไม่ได้ก็ยังจ่ายเช็คความสุขให้คนอื่นท่านบอกว่าเช็คพวกนี้ปลอมทั้งนั้นและต่อไปมันก็คงเอาเช็คที่ไม่มีเงินในธนาคารมาจ่ายให้เราก็ได้เวลานั้นข้าพเจ้าไม่ได้คิดเพียงแต่ว่าท่านพูดเรื่องขำๆต่อมาเช็คส่งความสุขปีใหม่ก็สูญไปหมดความนิยมในยุคปัจจุบันนี้พวกเช็คที่สั่งจ่ายเงินเมื่อผู้รับนำไปขึ้นเงินปรากฏว่าไม่มีเงินในบัญชีธนาคารในตลาดการค้าจนมีฉายาว่าเช็คเด้งหรือเช็คสปริงหมายถึงตีกลับคืนเพราะไม่มีเงินเช็คพวกนี้มีมากในยุคนี้ทำให้นึกถึงคำพูดของท่านผู้ใหญ่เป็นลางให้เกิดขึ้นจริงๆและเช็คที่ส่งความสุขปีใหม่ก็หายไปนานแล้วบัดนี้มีเช็คเด้งเช็คสปริงเข้ามาแทนมากมายก่อคดียุ่งยากจนทางการต้องออกกฎหมายเป็นความอาญาแก่ผู้ที่ใช้เช็คไม่มีเงินในธนาคารซึ่งสมัยก่อนไม่เคยมีคำพูดท่านผู้ใหญ่เห็นการไกลไม่ใช่พูดเล่นขำๆข้าพเจ้าเศร้าใจอีกอย่างหนึ่งที่ในวันปีใหม่ยุคนี้ทำให้เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวห่างไกลจากศีลธรรมออกไปทุกทีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หามรุ่งหามค่ำก็มักจะมีเหล้าผสมโรงด้วยจึงจะสนุกสนานอยู่ได้ตลอดรุ่งทั้งมีโรงหนังฉายตลอดรุ่งตามไนท์คลับก็เปิดฟลอร์ต่างก็ไปหาความสำราญความเมามัวหลงไหลสนุกสนานทำให้เด็กวัยรุ่นที่ยังอ่อนต่อโลกใจแตกประพฤติตัวไปในทางที่ผิดเพราะไม่มีหลักของศีลธรรมที่จะปฏิบัติให้รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วเหมือนยุคก่อนที่สุดฝ่ายชั่วก็ชนะพาไปสู่ทางเมามัวในกิเลสตัณหาไกลศีลไกลธรรมออกไปทุกทีถึงแม้ว่าทางการจะได้จัดให้มีการใส่บาตรขึ้นที่ท้องสนามหลวงในวันปีใหม่มีพระจำนวนมากแต่ผู้คนศรัทธาในการใส่บาตรไปออกกันแน่นที่ท้องสนามหลวงฉะนั้นข้าวปลาอาหารที่ผู้ศรัทธานำไปมีเหลือมากมายเหลือล้นอย่างน่าเสียดาย พระที่ท่านไปรับบาตรที่ท้องสนามหลวงก็อุดมสมบูรณ์รับไม่หมดส่วนพระที่อยู่ห่างไกลออกไปก็แห้งแล้งเพราะผู้คนที่เคยใส่บาตรได้นำไปใส่ที่ท้องสนามหลวงกันมากอาหารจึงไปกองรวมอยู่จุดเดียวกันมากทุกปีแต่ยังโชคดีที่ในวันสงกรานต์ยังมีชาวบ้านนิยมใส่บาตรตามวัดกันมากแต่จะมีความสนุกสนานตื่นเต้นเหมือนสมัยก่อนนั้นน้อยลงคนก็จิตใจเปลี่ยนแปลงไปมากหญิงสาวชายหนุ่มก็ไม่จำเป็นจะต้องพบกันในยามตรุษสงกรานต์เหมือนสมัยก่อนต่างก็มีอิสระพบกันได้เที่ยวไปไหนกันได้อย่างเสรีถ้าผู้ที่ไม่มีใจหนักแน่นย่อมจะเอียงเอ็นไปทางขวาคนชั่วจึงมีมากขึ้นสมัยก่อนยามสงกรานต์ตามถนนที่ผ่านไปเช่นถนนเจริญกรุงนั้นมีชาวบ้านเอาขวดโหลใหญ่ใส่ยาอุทัยลอยดอกมะลิไว้ให้คนเดินทางดื่มกินเมื่อยามร้อนยามกระหายน้ำก็ให้ชื่นอกชื่นใจเพราะน้ำประปายังไม่มีส่วนทางวัดเมื่อยามสงกรานต์ก็ตั้งโรงทานเพื่อจัดอาหารให้เป็นทานทั่วไปใครจะกินข้าวต้มหมูหรือข้าวผัดก็กินได้ไม่เสียเงินเพราะมีผู้บริจาคแล้วก็ยังมีของหวานเช่นลูกแมงลักน้ำกะทิลอดช่องน้ำกะทิเฉาก๊วยบางคนก็เหมาหาก๋วยเตี๋ยวให้เจ๊กมาทำเพื่อบริจาคเป็นทานในวัดบางท่านก็ซื้อเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วจ้างคนที่ทำมาปรุงเลี้ยงคนทั่วไปใครจะกินอะไรก็กินได้กินจนอิ่มโดยไม่ต้องเสียเงินเลยข้าพเจ้าเมื่อเด็กก็ยังชอบกินลูกแมงลักน้ำกะทิผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านถือว่าเมื่อทำบุญด้วยอาหารก็ต้องทำทานด้วยอาหารซึ่งจะทำให้จิตใจปลื้มปิติเป็นมหากุศลในปัจจุบันเราไม่มีโอกาสที่จะได้พบได้เห็นเช่นก่อนอีกแล้วสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านไปเป็นอดีตหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกอย่างไม่เที่ยงย่อมจะผันแปรไปได้ตามกาลเวลาเสมอไม่มีอะไรอยู่คงที่แน่นอนสิ่งใดเมื่อมีชั่วก็ย่อมมีดีหรือมีดีก็ย่อมมีชั่วเป็นธรรมดาข้าพเจ้าก็เพียงเปรียบปีเก่ากับปีใหม่เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบเรื่องเก่าๆก่อนที่จะสูญสิ้นไปขอยุติเรื่องสงกรานต์สมัยเก่าไว้เพียงเท่านี้ก่อน